ทำมาลองทำมาได้20วันค่ะค่ะก้อนยุบค่ะแล้วมันไม่ได้ยุบอย่างเดียวโค้ชคืออาการเราอ่ะมันดีขึ้นปวดแข็งแรงขึ้นภูมิแพ้ก็หายมีสีเดียวกันมะเร็งไทรอยด์หายได้ด้วยธรรมชาติบำบัดไม่ได้ตัดไม่ได้กลืนแร่เป็นไปได้หรือคะวันนี้โค้ชนาดรีโชคดีมากได้มีโอกาสคุยกับคุณเหรียญสิริการที่หายจากมะเร็งไทรอยด์ได้ด้วยธรรมชาติบำบัดแล้วแพทย์ของคุณเหรียญบอกว่าถ้าไม่ผ่าตัดไม่กลืนแร่ไม่มีทางทำให้ก้อนไทรอยด์ยุบได้แล้วคุณเหรียญทำอย่างไรที่ทำให้ก้อนยุบได้มะเร็งหายได้ผลตรวจเลือดออกมาดีมากวันนี้คุณเหรียญมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้พวกเราฟังค่ะมาพบกับคุณเหรียญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เหรียญสวัสดีค่ะโค้ชดีใจมากเลยค่ะที่วันนี้พี่เหรียญได้มีโอกาสเนาะมานั่งคุยสนทนากันแบบนี้มาให้ความรู้กับเพื่อนๆที่กำลังบำบัดมะเร็งอยู่นะคะมาแชร์ประสบการณ์แล้วพี่เหรียญเนี่ยหายจากมะเร็งไทรอยด์มานานหรือยังคะเดือนนี้เข้าเดือนที่10ค่ะเข้าเดือนที่10เอางั้นเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยเนาะคือพี่เหรียญเป็นมะเร็งไทรอยด์เริ่มตั้งแต่เจอเมื่อไหร่แล้วไปรักษาแบบไหนมาบ้าง22กันยาค่ะปีที่แล้วปีที่แล้วก็คือปี2563ใช่ค่ะค่ะปีที่แล้วแล้วก็คำเจอพอคำแล้วเอ๊ะไปตรวจตรงไหนคะตรงด้านขวาค่ะด้านขวามันจะพอกออกมาเหมือนคนที่เป็นคอพอกอะค่ะโค้ดโตว่าโตเลยแหละสามขนาด 3.2 เซนนะคะค่ะคำเจอเองแล้วทีนี้ยังไงต่อคะพอคำเจอแล้วไปตรวจพอไปตรวจคุณหมอท่านก็เจาะเลยเจาะครั้งแรกเลยพอเจาะเสร็จก็อัลตราซาวด์ทีหลังอัลตราซาวด์ตามมาทีหลังผลที่เจาะออกมาครั้งแรกไม่เจอเซลล์มะเร็งแต่รูปของอัลตราซาวด์ก้อนนะคะค่ะมันไม่สวยตอนนี้ก็เลยครั้งที่สองนัดใหม่ทั้งอัลตราซาวด์แล้วก็เจาะนี่คือไม่ได้เอาก้อนออกทั้งหมดใช่ไหมคะคือเจาะทำไบออปซีไปตรวจเฉยๆใช่ค่ะเจาะมาตรวจค่ะแล้วผลปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ออกไปทางด้านขวาขนาดก้อน 3.2 เซน 3.2 เซนแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงคะตอนนั้นเริ่มมีอาการก็คือตัวจะร้อนมากมีอาการตัวร้อนแล้วก็กั้นปัสสาวะไม่ได้เลยวันนึงนี่แบบเดินปุ๊บเข้าห้องน้ำแบบแล้วก็ไฝที่เป็นไข้ปลานะคะโค้ดในเนี่ยมันดำมากจนลูกสาวตกใจแล้วอาการเหนื่อยเพลียมากไหมคะเพลียค่ะเพลียเลยล่ะจะนอนอย่างเดียวพอถึงเวลาก็เพลียนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้ตอนนั้นรู้สึกแบบโหยคือคนเป็นมะเร็งใหม่ๆโค้ชเข้าใจนะคะพี่ว่ามันแบบมันเฮ้ยมันหมดหนทางมันท้อแท้เราเคยได้ยินแต่แบบคนเขาพูดกันมาแบบเฮ้ยเป็นมะเร็งแล้วมันจะแบบเฮ้ยรักษาไม่ได้นะต้องไปรับคีโมนะรับเสร็จตกนิดนึงนะคุณหมอนัดผ่าตัดนะคะโค้ชนัดผ่าตัด14 พฤศจิกานัดผ่าตัดค่ะวันเสาร์ถ้าจำไม่ผิดนะคะวันเสาร์แล้วก็พอดีมาเจอโค้ชก่อนมาเจอโค้ชทาง YouTube อะค่ะก็เลยลองเข้าไปดูเพราะปกติจะไม่ค่อยดู YouTube อะไรอยู่แล้วพอเข้าไปดูเหมือนเรามีบุญเนาะจริงค่ะแล้วไปดูคลิปไหนก่อนตอนหลักคะคลิปแรกที่ดูเลยคลิปที่ใส่สีแดงอะค่ะเสื้อสีแดงอะค่ะที่ว่าแอดวานซ์ค่ะที่โค้ชบอกว่าโค้ชจะทำอะไรบอกอันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อการบำบัดมะเร็งแบบ advanced ใช่ค่ะ advanced มี4ข้อค่ะค่ะพอนั้นปุ๊บลองทำดูค่ะลองทำดูได้ประมาณ20วันนะโค้ชคือทำตามคลิปนั้นทำตามคลิปนั้นเลยเดี๋ยวตอนนั้นยังไม่ได้ไปตัดออกใช่ไหมคะยังเพราะว่าจากวันที่22กันยาพอเจอคลิปโค้ชวันที่
28เริ่มทำเครื่องก็ซื้อเครื่องสกัดเอาไงดีหาแบบของโค้ดไม่ได้เพราะว่าไม่ตอนนั้นยังไม่รู้จักคือไปห้างเลยค่ะไปซื้อเอาฟิลิปแล้วกันยาวเหมือนกันแกนยาวเหมือนกันซื้อเลยแล้วก็เริ่มวันที่28อะค่ะค่ะแล้วก็งดทุกอย่างค่อยๆทำยังไม่ได้เต็มสตรีมอะไรมากพอทำมาลองทำมาได้20วันนะคะโค้ดค่ะก้อนยุบค่ะโหสุดยอดมากเก่งอย่างมากๆเลยค่ะคือดูวิดีโอใน YouTube ทำตามค่ะแล้วก้อนยุบลงยุบหมดไหมคะตอนนั้นก้อนยุบลงแล้วก็ไปตรวจเหลือ 1.8 พอเรารู้แต่ไปตรวจที่นะคะไปตรวจที่หนึ่งพอเหลือ 1.8 ไปตรวจแบบไหนคะคือเอ็กซเรย์หรือสแกนอันตราซาวด์เหมือนเดิมอะค่ะอันตราซาวด์โอเคค่ะพอไปตรวจก็อีกที่หนึ่งพอรู้ว่าเรายุบแล้วแล้วมันไม่ได้ยุบอย่างเดียวโค้ดคืออาการเราอะมันดีขึ้นมีอะไรบ้างคะที่ดีขึ้นโอ้แข็งแรงขึ้นภูมิแพ้ก็หายลิสิเดียมพลานก็แข็งแรงเลยล่ะที่จากอาการที่เคยมีใช่ไหมคะที่เหนื่อยเป็นภูมิแพ้ถึงขนาดผ่าโพรงไซนัสมาแล้วอะทานยาภูมิแพ้เกือบทุกวันอากาศเปลี่ยนเนี่ยโอ้นานมากค่ะเป็นนานมากภูมิแพ้เนี่ยนะคะคนไทยเป็นเยอะมากพี่เหรียญต้องบอกหน่อยสิคะว่าตอนนั้นเป็นภูมิแพ้สมัยก่อนนั้นมีอาการอะไรบ้างคะพอเป็นจะแพ้ฝุ่นแพ้อากาศและพอแพ้ปุ๊บเนี่ยก็จะจามบางทีกลางคืนก็จะนอนไม่ได้จนถึงแพ้จนถึงขึ้นโพรงไซนัสอักเสบอะค่ะโค้ดไปผ่าโพรงไซนัสอักเสบคือการที่เป็นโพรงไซนัสเสพเนี่ยเป็นขนาดมากจนแบบว่าไปผ่าตัดเนี่ยคือถึงก้านสมองไม่ได้กินไม่รู้รสอาหารโอ้โหแล้วจะเบลอมากใต้ตาก็จะคล้ำแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นคือยังที่ไม่ได้ผ่านะคะพอผ่ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันจะจามแล้วก็จะแบบคือเหมือนคล้ายๆคนเป็นหวัดพอเป็นหวัดปุ๊บเนี่ยปวดหัวแล้วแล้วก็มันจะปวดตรงบริเวณเนี้ยค่ะแล้วก็ช่วงโครงไซนัสอะค่ะค่ะเสร็จแล้วทำได้นานขนาดไหนคะคือปฏิบัติแบบเนี้ยนานขนาดไหน20วันแล้วโรคภูมิแพ้หายที่ว่าลดลงเหลือ 1.8 พอเรารู้ว่าลดแล้ววิอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงดีก็เลยโทรปรึกษาโค้ดก็ให้ข้อแนะนำมาถูกทางแล้วนะอะไรเงี้ยแต่โค้ชจะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องแบบอะไรอย่างนี้โค้ชให้ข้อคิดว่าเนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องคิดเอาเองว่าแล้วเราอ่ะสุขภาพดีขึ้นไหมเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะว่าจะไปผ่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาตัดสินใจไม่รักษาทางนู้นเลยมาทางนี้ดีกว่าเราไม่ทานยาเลยทุกวันนี้ก็ไม่ทานค่ะโค้ชแล้วเดี๋ยวนะคะพี่เรียนคะหลายคนเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจหรอกค่ะเพราะว่าหมอบอกว่าถ้าไม่ได้รับเคมีไม่มีทางหายแล้วตอนนั้นที่ไปตรวจตอนเจอนะคะแล้วแพทย์ของพี่เรียนเนี่ยบอกวิธีการรักษาว่าต้องทำอย่างไรบ้างคะสำหรับมะเร็งไทรอยด์ตัดอย่างเดียวค่ะแล้วก็ตัดสองข้างด้วยตัดเสร็จแล้วก็แล้วก็กลืนแร่ไม่มีเคมีค่ะมะเร็งไทรอยด์จะไม่มีเคมีจะใช้วิธีการกลืนแร่แล้วก็ถามคุณหมอว่าตอนนั้นยังไม่ได้ปรึกษาโค้ชนะคะถามคุณหมอว่าคุณหมอคะมีอะไรที่จะทำให้ก้อนมันยุบไหมไม่มีไม่มีวิธีหมอตอบไม่มีหมอตอบไม่มีหมอบอกว่าต้องตัดอย่างเดียวต้องตัดอย่างเดียวใช่ค่ะตัดอย่างเดียวแล้ววิธีมะเร็งไทรอยด์อ่ะหาย 100% 95อุ้ยเยอะแยะคุณหมอพูดอย่างนี้ค่ะแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงคะพอหมอบอกว่าไม่มีอะไรทำให้ยุบได้ต้องตัดอย่างเดียวใจตู้วันเดียวนิดวันเดียวแล้วเรากลับมานั่งสติเราเคยเจอโค้ดนี่นาเจอคนนี้นี่นาอะไรเงี้ยก็เลยไปดูแล้วถึงที่บอกว่ามันเป็นบุญนะคะโค้ดเจอพอดีอันนั้นเป๊ะเลยไม่ดูอันอื่นเลยเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้นะคะไป
มาใส่ลิงก์ให้ดูว่าเป็นคลิปไหนแต่ก็จะบอกว่าคืออย่าไปจิตตกหรือว่าอย่าไปกลัวมะเร็งที่คุณกลัวการรักษาแบบนี้เพราะคุณไม่เข้าใจมะเร็งคุณต้องมีความรู้ที่โค้ชย้ำเสมอว่าทำไมต้องมีความรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามะเร็งอ่ะมันไม่ได้เพิ่งเป็นมันสะสมมานานแล้วแล้วก็จะบอกว่าทำไมถึงได้ต้องบำบัดที่โค้ชบอกว่าทำไมต้องอันงดอันนี้เติมอันนี้อย่างเช่นออกกำลังกายหรือต้องมีออกซิเจนอยู่ในร่างกายทุกอย่างมีเหตุผลหมดเลยแล้วจะทำให้คุณอ่ะหายจากมะเร็งได้เร็ววิตามินด้วยเหมือนกันบอกได้เลยวิตามินทุกที่ที่รักษามะเร็งโค้ชคัดมาให้แล้วของจริงจริงบางในแพทย์บางคนราคาไม่หนีกันค่ะแต่ของโค้ชครอบคลุมต้องกินเพราะอะไรเพราะว่าคนเป็นมะเร็งอ่ะขาดวิตามินแล้วคุณไม่ต้องกลัวเป็นไตเดี๋ยวเรามาเรื่องหาเลยวิตามินเอาตรงนี้นะคะพอพี่เหรียญเนี่ยไปพบแพทย์บอกต้องตัดเท่านั้นถึงจะยุบต้องตัดสองข้างด้วยต้องกลืนแร่ด้วยแต่พี่เหรียญตัดสินใจว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นเนาะเพราะโค้ชได้ข้อคิดจากโค้ชมาดูแล้วปรากฏว่ามาดูวิดีโอทำตามแล้วมันยุบลงหน่อยก็เลยมีกำลังใจถูกไหมคะถูกค่ะแล้วได้คุยกับโค้ชแล้วก็กำลังใจด้วยทีนี้โค้ชแนะนำให้เข้ามาเรียนในคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติควรจะค่ะค่ะคุณจะได้ไม่เจอสเปคทีนี้พี่เหรียญเนี่ยลองบอกสเต็ปของพี่เหรียญสิคะทีนี้เริ่มทำอะไรบ้างดีท็อกค่ะตอนแรกจะดีท็อกสองวันละสองครั้งโค้ชบอกดีท็อกแบบส่วนล้างลำไส้หรือเปล่าคะใช่ค่ะส่วนล้างลำไส้ด้วยกาแฟค่ะทุกวันนี้ยังทำอยู่เลยค่ะโค้ชว้าวที่พี่เหรียญบอกมาใช่ไหมคะว่าพี่เหรียญเคยไปบำบัดวิธีธรรมชาติแบบทางอื่นบ้างไหมคะคือการบำบัดทางธรรมชาติเนี่ยมีหลายทางมากแล้วพี่เหรียญคิดยังไงคะถึงเลือกมาทำวิธีการปฏิบัติแบบในคอร์สเรียนโค้ชไปปรึกษาค่ะไปปรึกษาสองที่ซึ่งดูค่าใช้จ่ายแล้วมันไม่จบในม้วนเดียวแล้วก็ไม่ได้ละเอียดที่หนึ่งให้ไปตัดแล้วก็คือแลกก่อนรักษาให้จบก่อนแล้วถึงมาเวิร์กช็อปเหรอคะ4ชั่วโมง 40,000 4ชั่วโมง 40,000 ใช่ค่ะไปเวิร์กช็อปต้องไปไกลด้วยเป็นเวิร์กช็อปค่ะแล้วมีวิดีโอย้อนกลับให้ไปให้ดูด้วยไหมคะถ้าเกิดว่าลืมไม่ได้ไปค่ะแค่โทรปรึกษาเฉยๆเลยตัดสินใจมาปรึกษาแล้วก็เรียนกับโค้ชอะค่ะสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะเมื่อกี้เบียบอกสี่ชั่วโมงสี่หมื่นสี่ชั่วโมงค่ะสี่ชั่วโมงสี่หมื่นแต่ต้องไปตัดก่อนนะคะต้องไปตัดก่อนไปทัดรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะมาตรงนี้ค่ะแล้วที่อื่นนี่เมื่อกี้วันตอนนี้ที่พี่เหรียญบอกโค้ชมาใช่ไหมคะว่าโอ้โหที่อื่นเนี่ยถ้าไปหลายวันเนี่ยตกราคาเป็นเท่าไหร่คะถ้าเกิดไปบำบัดที่อื่นก็มีที่หนึ่งก็10วันแสนหนึ่ง10วันแสนหนึ่งใช่ค่ะนี่คือไปเรียนไปเข้าเป็นคอร์สเป็นเวิร์กช็อปเลยค่ะยังไม่ได้เข้าค่ะแค่ถามเพราะถามเสร็จแล้วก็คือช่วงที่นั้นก็คือทำอย่างของโค้ชไปด้วยฮะแล้วมันยุบแล้วแล้วก็โทรไปถามเขาเพราะว่าเห็นว่าเขาเป็นแพทย์อะค่ะก็เลยพอท่าทางไม่ได้เอาต้นตำรับเราดีกว่าเพราะว่าเรายุบจากตรงนี้เราก็เลยโทรกลับมาหาโค้ชอะค่ะค่ะแหมคอร์สพิชิตมะเร็งของโค้ชนะคะคือทำราคามาให้แบบมันเนาะครอบคลุมโค้ชแล้วก็ไม่แพงใช่ไม่แพงเลยมันคุ้มกับชีวิตไหมคะคุ้มมากค่ะและทุกวันนี้ได้ความรู้ตรงนี้ไปช่วยพระสงฆ์ด้วยซึ่งจริงจริงแล้วใช่ซึ่งจริงๆแล้วโค้ชเคยบอกหนูนะว่าถ้าเกิดมีพระหรือแม่ชีอ่ะถ้าจะเรียนอ่ะบอกโค้ชนะโค้ชให้เข้าเรียนโค้ชใช่ค่ะใช่ที่นั่นเลยค่ะค่ะงั้นวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าพระภิกษุแม่ชีรูปไหนท่านใดที่สนใจอยากจะบำบัดมะเร็งด้วยธรรมชาตินะคะแต่ว่าต้องยืนยันว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วก็แม่ชีจริงๆเนาะ
โค้ชก็จะให้เข้ามาถวายเป็นคอร์สเรียนค่ะแต่รูปนี้ไม่ท่านไม่เก่งเรื่องนี้ค่ะก็เลยทุกวันนี้ใช้วิธีน้ำค่ะน้ำผักและผลไม้ถวายไหวนะพี่เหรียญก็ได้บุญตรงนี้ด้วยเนาะโค้ชก็ได้ด้วยค่ะได้จากโค้ชนี่แหละค่ะดีมากเลยค่ะขอบคุณอย่างมากๆเลยนะคะที่ทำบุญแล้วก็บอกความรู้คนอื่นต่อด้วยอ่ะทีนี้พอเข้ามาเรียนแล้วปฏิบัติตามสเต็ปเอาแบบสเต็ปแบบคร่าวๆเลยนะคะสมมุติว่าคนที่กำลังเป็นมะเร็งไทรอยด์อยู่แล้วฟังอยู่นะคะพี่เหรียญจะแนะนำอย่างไรบ้างในการเริ่มบำบัดมะเร็งเนี่ยค่ะพอตามสเต็ปโค้ชนะคะที่โค้ชสอนนะคะ1คุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณเป็นมะเร็งเนี่ยได้ยังไง2คุณต้องมีความรู้อย่าไปกลัวมันที่สำคัญคือห้ามอย่าไปจิตตกกับมันแล้วก็พอเรารู้เสร็จในคอร์สโค้ชจะมีบอกหมดเลยอารมณ์มันสำคัญค่ะโค้ชค่ะอารมณ์ตัวเนี้ยสำคัญสำคัญกว่าอาหารอีกแล้วพี่เหรียญแชร์ได้ไหมคะว่าพี่เหรียญหาสาเหตุซึ่งโค้ชเน้นมากๆเลยนะคะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราต้องหาสาเหตุให้เจอแล้วพี่เหรียญใช้เวลานานไหมคะหาสาเหตุตัวเองยังไงคะเพราะตรงนี้สำคัญมากอยากให้คนอื่นคิดตรงนี้ด้วยคุยกับโค้ชวันเดียวโค้ชถามว่าเครียดไหมโค้ชถามว่าทานอะไรบ้างอะไรเงี้ยที่ปรึกษาโค้ชนะคะโค้ชจะดูแลเราจะใส่ลูกศิษย์อะค่ะก็ถามอะไรเงี้ยก็เราบอกใช่เมื่อก่อนเป็นคนต้องเป๊ะอย่างงู้นอย่างนี้ต้องเป๊ะทุกอย่างแล้วเครียดพักผ่อนน้อยพอรู้สาเหตุก็เปลี่ยนตรงนั้นใช่ไหมคะเปลี่ยนทุกวันนี้ก็เปลี่ยนเลยค่ะปล่อยวางแล้วก็เป็นคนใจเย็นขึ้นทีนี้พอรู้สาเหตุเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วทำยังไงต่อคะสเต็ปต่อไปทีเนี้ยเรื่องอาหารมีงดอะไรบ้างคะงดทุกอย่างที่โค้ชบอกที่สอนโปรตีนไขมันน้ำตาลเกลือแต่พอมาเริ่มดีขึ้นพอช่วงประมาณเดือนที่8อะค่ะก็เลยนิดนึงใช่ได้เพราะว่าตอนนี้หายแล้วเนาะหลายคนกลัวว่าโอ้โหต้องทำอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเลยเหรอจริงๆแล้วถ้าทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็มีผ่อนบ้างใช่ไหมคะผ่อนให้ตัวเองมีความสุขกับชีวิตเนาะโค้ชยังบอกว่าอย่าไปเคร่งเครียดนะอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่เคร่งเครียดค่ะแต่ให้สัญญาไว้แล้วคือเราไม่อยากกลับมาเป็นอีกอะค่ะโค้ชโอเคเรื่องอาหารนะคะหลายคนนะคะหมอบอกให้ทานไข่ขาวเยอะๆใช่ไหมคะมากเลยค่ะบำรุงไว้ก่อน ต้องบำรุงค่ะโค้ชบอกเลยก่อนที่จะอันนี้ค่ะไปบริจาคเลือดมาแล้วไปบอกหมอให้ทำอะไรบ้างคะหมอให้ทานอะไรบ้างเอางี้ดีกว่าหมอแนะนำยังไงคะหมอไม่ห้ามแต่หมอให้ทานไข่เยอะก่อนที่จะผ่าตัดอะค่ะค่ะนัดผ่าตัดให้ทานไข่เยอะโอ้ยิ่งทานโค้ชบอกโค้ชพอเล่าให้โค้ชฟังโค้ชก็ยิ่งทานตัวก็ยิ่งร้อนนะคะโค้ชคือรู้สึกได้เลยใช่ไหมคะกับตัวเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วทีนี้ก่อนพอเข้าคอร์สของโค้ชแล้วพอตอนบำบัดเนี่ยพี่เหรียญตัดอะไรบ้างคะเขาแบบชัดเจนกันเลยเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าเรียนค่ะโปรตีนจากสัตว์น้ำตาลกาแฟเมื่อก่อนเป็นคนติดกาแฟมากนี่สาเหตุอย่างหนึ่งเลยนะที่ทำให้ร่างกายเสื่อมคือกาแฟ30ปีค่ะโค้ชโอ้โหทุกวันเลยเหรอคะวันละ3แก้วโอ้โหพอวันที่28ตัดสินใจว่าเอาละมีโค้ชเป็นตัวอย่างเราต้องทำได้สินี่หักดิบเลยนะหักดิบเลยค่ะแล้วลงแดงไหมไม่ลงจริงค่ะจริงค่ะโอ้สบายมากเลยแบบแล้วคือบำบัดอันเนี้ยบำบัดแบบตามที่โค้ชสอนเนี่ยนะคะตามแนวเนี้ยขอบอกอย่างนึงเลยว่านอนหลับสบายมากทุกอย่างเป็นเวลาหมดเลยมันเป็นอัตโนมัติเลยนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาทั้งนั้นแล้วเรื่องกาแฟนะติดกาแฟมา30ปีแล้วหักดิบอย่างเงี้ยทำไมคือบางคนใช่ไหมบอกว่าเลิกกาแฟไม่ได้เพราะว่ากลัวแบบไม่มีแรงใช่ไหมคะคือถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟตอนเช้าโอ้โหวันนั้นทำงานไม่ได้แล้วพี่เหรียญเนี่ยพอเลิกกาแฟหักดิบอย่างเงี้ยเลยอาการมีอะไรบ้างคะไม่มีค่ะเพราะว่าได้ทานน้ำผักแล้วก็ออกกำลังกายก็ไม่ได้ไปสนใจกับมันไม่มีอาการเลยว้าวสุดยอดเลยทุกคนเริ่มตั้งงงมาก
สำหรับคนที่อยากเลิกกาแฟนะคะต้องฟังตรงนี้ไว้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจของเราใช่ไหมคะพอเราตัดสินใจได้ใช่ไหมใช่ค่ะทุกอย่างอยู่ที่ใจหมดโอเคแล้วตกลงพอช่วงบำบัดเนี่ยได้ทานไข่ไหมคะทีนี้ไม่ทานค่ะงดเรื่องทุไขก่อยเป่็านงเรื่องใหญ่นะคะทุกอย่างที่โค้ชสอนตัดหมดเลยค่ะโอ้ต้องบอกว่าเก่งมากๆค่ะทำไมถึงคิดได้ทำไมถึงตั้งใจได้ขนาดนี้คะก็ดูโค้ชเป็นตัวอย่างแล้วก็เห็นหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากที่ตัวเองลองทำดูค่ะมันแล้วเรามีความสุขอ่ะแล้วเราแข็งแรงเราสดชื่นนะโค้ชใช่ค่ะมีอย่างนะคะตอนช่วงที่เป็นมะเร็งอะค่ะผมเนี่ยจะหยาบกระด้างงอกทำมาบำบัดมาได้ประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะผมเส้นเล็กนิ่มแล้วก็โอเคหน้าตาก็เริ่มดูดีขึ้นผิวแบบแต่งตึงด้วยนะคะพี่เหรียใสญ่เลยค่ะใใชช่่ไหมคค่ะะใช่ค่ะแล้วความแข็งแรงโค้ชจะเน้นเสมอว่าถึงแม้จะผอมลงใช่ไหมคะอ่ะใช่ค่ะตอนที่บำบัดแบบนี้ผอมลงไหมคะน้ำผหนัอกมลลดงลงค่ะลงประมาณ5-6 กิโล5-6 กิโลสำหรับน้ำหนักส่วนสูงก่อนที่บำบัดนี้น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่คะน้ำหนักประมาณ44-45ค่ะและส่วนสูง153ตอนนี้เหลือประมาณ39อยู่ตัวเลยคค่นะอื่นจะตกใจมากคนอื่นจะกลัวมากเลยเรื่องน้ำหนักลดไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าไอ้ที่มันสะสมกับเราเนี่ยถ้าคุณได้ดีท็อกคุณจะทราบเลยว่าอะไรที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยมีแต่เป็นโทษแก่ร่างกายมีเป็นแผลในปากบางครั้งก็ท้องอืดแต่ก็ไม่มากค่ะแล้วพอมีแอลา้วกกา็รอย่างนี้รู้สึกย่อท้อไหมคะไม่ค่ะโค้ชก็บอกว่ามันเป็นอาการของอันนี้ก็ต้องถอนพิษโค้ชก็บอกวิธีการถอนพิษอะค่ะจริกง็ๆแลจ้ะวทุถกอยอ่านงเนี่ยบอกหมดเลยอยู่ในไมคอร่์สเรียนเนาะใช่ค่ะคือเข้าไปเรียนนะคะเพราะว่าคุณจะไม่เดินสะเปะสะปะบอกเลยแล้วคุณขณะอันนี้ยังอันนี้แต่ว่าดีที่ว่ามีครูดีค่ะตอบทุกคำถามที่ลูกศิษย์ถามพยายามตอบในคอร์สเรียนนะคะใครที่เรียนอยู่ก็ถามในคอร์สเรียนได้นะคะเขาจะตอบในนั้นนะพยายามตอบทุกคนเลยค่ะแล้วพี่เหรียญเนี่ยก็คืออ่านหนังสือการบําบัดด้วยสูตรกระสันมาก่อนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไปซื้อมาตามเขาเพราะเห็นโค้ชพูดเนี่ยเอ๊ะเกิดสันเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ารูปเล่มของโค้ชทางนู้นกับทางเนี้ยมันไม่เหมือนกันใช่ใช่หนังสือเล่มนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแล้วพี่เรียนอ่านเล่มไหนคะนี่ค่ะจะบอกเลยว่าค่ะนี่ค่ะไปยกให้ดูใกล้ๆเผื่อคนอยากไปซื้ออ่านบ้างโอ้อย่าเลยค่ะอันเพนัร้าะนว่เาป็นในเวอร์ชันภาษาไทยใช่ค่ะคค่ะือคุณซื้อมาอ่านก็จริงแต่มันไม่ได้มีบอกทุกอย่างคือยังไงคุณต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้หลายๆคนก็ไปอ่านนี้พอเสร็จปุ๊บมันต้องมีหลายอย่างเลยค่ะมันไม่ละเอียดไปซื้อมายังใหม่อยู่เลยค่ะเพราะว่าเปิดไม่กี่ทีเองมันไม่ละเอียดเลยเหรอคะแล้วในคอร์สของโค้ชให้บอกละเอียดกว่าไหมคะละเอียดกว่าค่ะมะเร็งแต่ละชนิดทานวิตามินไม่เหมือนกันโค้ชมีความรู้จริงๆไปเรียนเถอะค่ะไม่ได้แพงเกินไปนั่นแหละค่ะแล้วนีอ่ย่างโค้ชไม่เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะโค้ชไม่ได้มาแบบจ่ายค่าอะไรให้พี่เหรียญมาให้แบบโฆษณาให้โค้ชเลยนะคือพูดตรงๆอยากช่วยคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็คุณจะได้อย่างน้อยอ่ะคุณเจอเนี่ยไม่ได้มีการอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือของจริงหายจริงๆค่ะแล้วพี่เหรียญก็สมัครใจที่จะมาให้โค้ชเนี่ยคุยสัมภาษณ์แบบนี้เพื่อที่พี่เหรียญอยากจะช่วยคนอื่นต่อนะคะใช่ค่ะค่ะโอเคมาถึงขั้นต่อไปเรื่องหาเนาะคนสงสัยก็ทำตามในคอร์สเรียนงดแล้วเรื่องไข่คนสมคือคนสงสัยเรื่องไข่อย่างมากๆวันนี้พี่เหรียญก็ตอบแล้วนะคะต้องแล้วแล้วเรื่องสารพิษเนี่ยคดจะเน้นมากเลยใช่ไหมเป็นมะเร็งไทรอยด์สารพิษเยอะใช่ค่ะก็แล้วก็มีอย่างค่ะโค้ชที่โค้ชสอนเลยอะเรื่องฟัน
อุดฟันสมัยโบราณนะคะค่ะทาสีพอในคอร์สเรียนโค้ดมีอ่ะโอ้โหรีบไปเอาออกมันคือเดี๋ยวให้เคลียร์ที่อุดฟันสมัยโบราณนี่คือเป็นในนี้ไม่มีบอกนะคะในนี้ไม่มีบอกนะคะแต่คอร์สเรียนโค้ดมีบอกนะคะคุณต้องไปเอาออกค่ะอันเนี้ยไม่มีใครบอกนะคะจริงๆแล้วนะคะคนที่ฟังอยู่อย่าเอาออกทีเดียวพร้อมกันหมดนะคะพยายามทีละซี่สองซี่นะคะแล้วก็ต้องดูด้วยแพทย์ทันตแพทย์ดีๆนะคะเพราะว่าบางทีเอาสารประหลอดออกเนี่ยมันจะกลับเข้าไปเวลาตอนออกนะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือดีๆต้องให้แพทย์ที่รู้จักวิธีทางนี้ดีๆเลยค่ะไม่งั้นสารประหลอดกลับเข้าไปคืนมันจะแย่กว่าเดิมสำหรับคนที่ฟังอยู่นะคะเราไม่ได้เรียนแล้วแบบเฮ้ยฟังปุ๊บฉันรีบทำทันทีเดี๋ยวไปทำไม่ถูกเดี๋ยวจะแย่ลงค่ะยังไงก็เข้ามาเรียนเข้ามาฟังในคอร์สดีกว่าโค้ชอธิบายไว้เนาะทีนี้พอเรื่องตรงนั้นโอเคมีออกกำลังกายบ้างใช่ไหมคะค่ะออกกำลังกายทุกเช้าตื่นมาก็ตามสเต็ปอะค่ะโค้ชทำอะไรบ้างคะเช้ามาตื่นนอนดีท็อกแล้วก็เสร็จจากนั้นปุ๊บก็ออกกำลังกายจะวิ่งเบาๆค่ะทำนี้ทุกวันแล้วก็ทานข้าวตามสเต็ปนะคะที่โค้ชสอนนะคะเป็นตามเวลาเลยค่ะน้ำผักทานเยอะไหมคะช่วงนั้น13แก้วนี่นั่นเลยค่ะแล้วก็ถามโค้ชนี่ทำแบบว่าเต็มสูตรจริงๆเลยถ้าทำอย่างนี้หลายคนบอกว่ายังไม่ลงมือทำเลยเขาคิดตามแล้วเขาเครียดนะคะบางคนเขาบอกว่าโอ๊ยทำไม่ได้หรอกทีนี้พี่เหรียญเนี่ยทำยังไงคิดยังไงถึงทำได้แบบนี้คะตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยมันไม่ยากเลยค่ะตอนแรกๆก็อาจจะแบบอะไรการซื้อของอะไรจะอะไรนิดหน่อยคือช่วงแรกๆเนี่ยซื้อผักออร์แกนิกจริงๆเลยค่ะเพราะว่าออกใช้ออร์แกนิกอ่ะคือมันหายเร็วจริงๆคือร่างกายเราฟื้นตัวเร็วมากเรารู้สึกเลยเราสดชื่นแล้วก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยช่วงที่ว่าเริ่มลดเนี่ยมาหาซื้อผักออร์แกนิกยากค่ะแล้วก็อะไรแล้วโค้ชก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องล้างให้สะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตายดีกว่าไม่ได้ทำใช่ดีกว่าไม่ได้ทำแล้วโค้ชก็จะบอกว่าดีกว่าไม่ได้กินค่ะก็ไม่เครียดเนาะไม่เครียดค่ะไม่ยากเลยพี่เหรียญคะหลายคนเขาไม่ได้คิดอย่างนี้ค่ะคือประเด็นก็คือพี่เหรียญคิดยังไงถึงคิดว่ามันไม่ยากอ่ะพอเราทานแล้วเรารู้สึกสดชื่นแล้วเรารู้สึกเรามีพลังอ่ะเรามีแรงอ่ะค่ะแล้วเราดื่มน้ำผักเนี่ยค่ะเราดื่มน้ำผักทั้ง13แก้วเราจะไม่หิวน้ำเลยนะโค้ชน้ำเปล่าอะค่ะแต่พอมาช่วงหลังๆที่มีโค้ชที่โค้ชสอนเรื่องโควิดอะค่ะก็เลยทำตามโค้ชอะค่ะดื่มน้ำมะนาวทุกเช้าโค้ชก็ทำอยู่เหมือนกันทุกเช้าเดี๋ยวนี้ก่อนน้ำผักแล้วในสูตรเนี่ยโค้ชก็แนะนำอยู่แล้วว่าตื่นเช้ามาดื่มน้ำมะนาวหรือน้ำส้มส่วนน้ำส้มเนี่ยบางคนกลัวน้ำตาลเยอะเนาะก็เอาน้ำมะนาวแทนแล้วก็อยากจะบอกคนที่กำลังจะบำบัดมะเร็งอ่ะการเลือกวิตามินสำคัญค่ะทำไมถึงคิดว่าสำคัญคะบางคนเนี่ยวิธีการบำบัดทางธรรมชาติเนี่ยไม่ให้ใช้สมุนไพรไม่ให้ใช้วิตามินเลยบางสูตรให้ทานอาหารธรรมชาติอย่างเดียวแล้วพี่เหรียญคิดว่ายังไงทำไมถึงสำคัญมากคะเพราะว่าตอนก่อนเราทานกับเราไม่ทานเนี่ยมันต่างกันเลยนะคะเช่นยังไงคะที่เห็นได้แตกต่างชัดเลยโคคิวเทนรู้สึกได้เลยค่ะเพราะว่ามีอาการชาเพราะว่าก่อนทานมีอาการชาคือโค้ชให้ทานตั้งแต่แรกไปตัดโค้ชบอกให้ทานโคคิวเทนไปตัดก็คือแบบเยอะไปเอาถ้าพอเสร็จโค้ชคะรู้สึกชาค่ะโค้ชก็บอกให้ทานโคคิวเทนไงเห็นไหมล่ะเนี่ยพอมาทานโอ้หายเลยค่ะโค้ชโอ้ใช้เวลานานไหมคะไม่นานค่ะ แล้วพี่เหรียญทานวิตามินเยอะมากคือมันไม่ใช่วิตามินอย่างเดียวเนาะหลายอย่างมากๆเลยในสูตรที่ให้เนี่ยวันหนึ่งสักกี่เม็ดที่ก็หลายคนกลัวมากเลยตรงนี้วันหนึ่งเหรอคะ
น่าจะเป็นสิบสิบกว่าอย่างเราขาดวิตามินนะคะคนเป็นมะเร็งคือขาดสารอาหารที่โค้ชสอนน่ะแล้วเราไม่พอเพราะบางอย่างเนี่ยผักบางอย่างในเมืองไทยหรือว่าการปลูกอ่ะมันไม่พอคิดว่าวิตามินมีความสำคัญนอกจากมือชาที่เห็นความแตกต่างได้อะไรอีกคะที่ทานวิตามินแล้วรู้สึกเห็นชัดเจนในเรื่องการทานวิตามินคะมีแรงสดชื่นนะคะแล้วก็ผิวหนังเนี่ยค่ะที่ทานวิตามินเนี่ยค่ะเริ่มทานตั้งแต่ช่วงบำบัดตั้งแต่แรกเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มเลยค่ะขนาดอันนี้โค้ชยังบอกเลยอู้ทานเยอะไปแล้วพอก่อนแล้วก็พอมานี่ก็เข้าเรียนคอร์สวิตามินกับโค้ชด้วยเพราะว่ามีประโยชน์ใช่ค่ะคอร์สนี้เป็นคอร์สที่พี่เรียนมาเรียนอีกรอบนี่คือหลังจากหายแล้วนี่คือคอร์สนั้นสำหรับคนรับคีโมแต่ว่าพี่เรียนอยากรู้แล้วก็อยากเจอโค้ชด้วยเดี๋ยวขอย้อนกลับมาตรงนี้นะคะว่าตอนนั้นน่ะที่หมอให้กลืนแร่เนี่ยคือคิดยังไงคือคนอื่นน่ะไม่กล้าปฏิเสธคือต้องไปกลืนแร่สำหรับพี่เหรียญเนี่ยคิดยังไงคะถึงไม่ยอมกลืนแร่ได้ไม่ใช่อันนั้นอย่างเดียวค่ะโค้ชพอเรารู้ว่าเรามาถูกทางแล้วเราเจอครูดีแล้วอ่ะแล้วเราร่างกายเราทุกอย่างเราโอเคอ่ะแค่ตรงนั้นอ่ะก็เลยหาทางไปปฏิเสธไปบอกคุณหมอเลื่อนผ่าตัดไปอีกค่ะหมอบอกอุ้ยอย่าเลื่อนเลยเพราะว่าปล่อยน้ำไม่ดีเดี๋ยวมันกระจายบอกก็อ้างสารพัดเพราะว่าตั้งใจจะไปเลื่อนก่อนนะคะเพื่อที่จะถ้าเกิดบังเอิญหมอของพี่เหรียญฟังอยู่เนี่ย อันนี้นะคะคนไข้ตัดสินใจเองนะคะโค้ชนาคารีไม่เคยตัดสินใจให้ใครเนาะคือที่พี่เหรียญคิดได้ว่าไม่อยากไปกลืนแร่นี่คือเก่งมากๆเลยคือพี่เหรียญมีความเชื่อใช่ไหมคะว่าจะต้องหายได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ดูลูกศิษย์โค้ชที่สอนมาคุณทองเหรียญแล้วก็หลายๆคนที่ว่าเนี่ยค่ะเขายังทำได้เลยแล้วเรามาเนี้ยเราแล้วเราอยากจะบอกคนอื่นที่กำลังบำบัดอยู่หรือไม่ยังขาดกำลังใจมาเถอะค่ะมาหาความรู้ตรงนี้ถ้าคุณยังมีแรงยังสามารถเนี่ยยังเดินได้ยังอะไรได้รีบเถอะค่ะอย่าไปกลัวมันพูดถึงเรื่องกลัวมะเร็งนะคะพี่เหรียญคิดว่าอะไรที่เป็นจุดประเด็นสำคัญมากที่ทำให้พี่เหรียญเนี่ยเลิกกลัวมะเร็งได้เข้าใจมะเร็งค่ะโค้ชเข้าใจมะเร็งว่ามะเร็งมันเกิดจากอะไรที่โค้ชสอนนะคะค่ะมะเร็งมันไม่ใช่โรคติดต่อมะเร็งมันอยู่กับเราโค้ชสอนทุกอย่างเลยค่ะพอเราเข้าใจมันอ่ะคือเข้าใจมันอ่ะพอเข้าใจมันแล้วเอาสิจะรอให้มันจนร่างกายเราไม่ไหวหรอเราสามารถกำจัดมะเร็งได้แล้วก็อยากให้แบบมาเรียนโดยตรงคุณจะไม่เดินสเปะสปะอ่ะจริงๆเพราะไม่งั้นกลัวกล้าทำแล้วก็พอแล้วทุกคนก็จะมีกำลังใจกันในคอร์สด้วยแล้วที่บ้านได้เห็นด้วยไหมคะตอนแรกไม่ค่อยปฏิบัติตอนแรกๆลูกสาวไม่ค่อยเห็นด้วยค่ะเพราะว่าเห็นแบบอุ๊ยจะมีแรงหรอเดี๋ยวโปรตีนขาดบอกไม่เป็นไรพอเขาเห็นแล้วก็ไอ้ตัวปานหรือไฝที่มันดำอะค่ะโค้ชจางเลยจางไฝกับปานเนี่ยที่เป็นมาเนี่ยนานมากไหมคะช่วงที่สังเกตดูอะคือช่วงที่ตัวร้อนเนี่ยโหดำดำแบบดำสนิทเลยค่ะแล้วมันขึ้นมาจากเพราะอะไรคะที่เป็นไอ้ตัวนี้มันปานตัวนี้มันมีมานานแล้วแต่มันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนคือมันมีมานานมากแล้วใช่ค่ะมันมีมานานแล้วเป็นสีน้ำตาลอ่อนมีนาหลายปีเลยค่ะแต่พออยู่ๆแล้วเนี่ยพอเราไปตรวจแล้วเราเจอมะเร็งเนี่ยค่ะแล้วที่เขาบอกให้ดูไฝปานสังเกตในตัวนะว่ามันมีสีมันเข้มขึ้นหรือว่าอะไรขึ้นเนี่ยนั่นแหละค่ะถึงเพราะความรู้อะค่ะถึงได้รู้ว่าโอ้เราเป็นมะเร็งจริงๆงั้นใครที่มีปานมีไฝอยู่ต้องคอยสังเกตเพื่อตกใจเนาะอย่าเพิ่งตกใจแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับคนยังไม่เป็นมะเร็งเนาะปานกับไฝมันไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งเดี๋ยวจะเข้าใจผิดแต่ว่าพอเป็นมะเร็งแล้วสีมันเข้มขึ้นใช่ไหมคะดำเลยค่ะโค้ชโค้ชจะมีบอกอันนี้เนี่ยถึงได้บอกว่ามันเป็นรายละเอียด
เล็กๆน้อยๆที่เราต้องคอยสังเกตตัวเราเองด้วยทีนี้ปานกับไฟเนี่ยหายสีจางสีจางลงก่อนจางเหมือนสมัยก่อนเลยค่ะจางเลยแหละอ๋อโอเคค่ะแล้วเรื่องกลัวโปรตีนขาดเนี่ยตรงเนี้ยกลัวกันเยอะมากเลยตรวจโปรตีนออกมาแล้วเป็นยังไงคะไม่ขาดค่ะเกินด้วยค่ะโปรตีนจากผักนี่เราพอเกินอย่าให้สูงมากนะโค้ชก็เคยเป็นกินผักเคลช่วงนึงผักเคลกับถั่วเยอะมากเลยปรากฏว่าโปรตีนขึ้นสูงกว่าตอนทานเนื้อสัตว์สมัยก่อนอีกต้องลดถั่วลงมาแล้วค่ะทีนี้อย่าให้เกินโปรตีนมากไม่ดีค่ะโปรตีนมากจะทำให้เราแก่เร็วไปดูงานวิจัยสมัยใหม่นะใครที่ทานโปรตีนโดยเฉพาะโปรตีนเนื้อสัตว์เนี่ยแก่เร็วร่างกายเราต้องการโปรตีนไม่เยอะค่ะตอนนี้ลดลงมาหรือยังโปรตีนปกติแล้วค่ะปกติแล้วโอเคเก่งมากเก่งมากถ้าให้พี่เหรียญเนี่ยเลือกการบำบัดมะเร็งของพี่เหรียญเองเลยนะคะว่าสำคัญที่สุดเลย3อย่างอะที่จะต้องแบบทำให้ได้ก่อนใช่ไหมอะไร3 อย่างที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พี่เหรียญหายจากมะเร็งได้คะโค้ชค่ะความรู้เนี่ยให้อันดับหนึ่งเลยนะคะค่ะอันที่หนึ่งเลยต้องมีความรู้ค่ะแล้วในความรู้เนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าเราจะวิจะหาวิธีกำจัดมันยังไงเพราะของคอร์สของโค้ชเนี่ยสอนถึงได้เข้าใจว่าเรามีความรู้นี่นะรู้แล้วว่ามะเร็งเกิดยังไงสองแล้วเราจะทำยังไงฟื้นฟูร่างกายเราตัดทางของมะเร็งฟื้นฟูร่างกายแล้วก็เอาของเสียออกไปแล้วก็ที่สำคัญก็คืออารมณ์อันนี้ข้อที่สองป่ะคะคือปรับอารมณ์ใช่ค่ะค่ะแล้วปรับอารมณ์นี่เดี๋ยวขยายความหน่อยนะคะอารมณ์ต้องเป็นยังไงคะต้องทำอย่างไรเราคืออย่าเครียดทุกอย่างเนี่ยมีทางแก้แล้วก็อย่างบางทีเราคิดมากเกินไปหรืออะไรเกินไปเรากับถ้าทางพุทธศาสนาเขาจะให้หันกลับมามองดูตัวเองพิจารณาตัวเองว่ามันไม่มีอะไรที่จะแก้ไขไม่ได้ตัวเองเนี้ยค่ะคือเมื่อก่อนจะเป็นคนเคร่งเครียดเป็นคนคิดนู่นคิดนี่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องรู้จักปล่อยวางให้เป็นแล้วก็เข้าใจเหตุผลเข้าใจตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงคะพี่เหรียญถึงทำได้หลายคนตรงเนี้ยคนที่ยังปล่อยสวดมนต์นั่งสมาธิตามโค้ชสอนค่ะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็พยายามจะดูตัวเองทุกวันนะคะถ้าเราทุกวันเลยไหมคะส่วนมากทำทุกวันค่ะดีมากเลยค่ะโค้ชอยากให้ทุกคนที่เป็นมะเร็งอยู่นะคะหลายคนบางทีบอกโค้ชว่ามันไม่มีเวลาทำแต่นี่คือยาเลยนะคะยารักษาใจคือการนั่งทำสมาธิเนี่ยโค้ชสอนให้นั่งแป๊บเดียวเองตอนแรกก็ยังงงๆอยู่ค่ะพอเรารู้สึกแล้วนอนหลับสบายช่วงแรกๆมันจะร้อนเงี้ยค่ะก็จะไม่พอได้ได้สดดีฮะทำไปทำมาแล้วติดใช่ไหมติดค่ะติดขาดไม่ได้เลยค่ะโค้ชเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะติดค่ะเมื่อกี้นะคะคือข้อที่หนึ่งความรู้ข้อที่สองปรับเรื่องอารมณ์และจิตใจแล้วอันที่สามอะคะที่แบบขาดไม่ได้เลยในการบำบัดมะเร็งทานอาหารก็ควบคู่กับการที่เรารู้หลักว่าเราจะเอาสารพิษหรืออะไรออกยังไงทานอาหารต้านมะเร็งใช่ค่ะโค้ชบอกเสมอว่าจะต้องเปลี่ยนคุณจะต้องเปลี่ยนอาหารก็ไม่ทานอย่างในข้อที่โค้ชสอนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไขมันน้ำมันค่ะน้ำมันแล้วก็น้ำตาลเกลือเนี่ยค่ะความเค็มอันเนี้ยค่ะโหยหลายคนกำลังฟังอยู่นะพี่เหรียญโอ้ยแค่คิดฉันก็ทำไม่ได้แล้วอ่ะไม่ยากเลยทำเถอะหน้าใสมีแต่คนทักแล้วสุขภาพดีค่ะจะบอกเลยนะคะว่าผักเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้บางคนกลัวว่าโอ้ทานผักอย่างเดียวมันจะจืดมันจะอะไรโค้ชมีสอนค่ะรสชาติไม่ได้แย่อร่อยจริงอร่อยกว่าอีกอร่อยกว่าแต่ก่อนอร่อยมากยังบอกเลยว่าเสียดายเวลาถ้ารู้อย่างนี้ทานตั้งนานแล้วแล้วแต่ก่อนทานยังไงบ้างคะก่อนเป็นมะเร็งเนี่ยหมูย่างเกาหลีไข่เจียวแล้วก็กะเพราอะไรเงี้ยค่ะ
แต่ก่อนทานผักไหมคะเยอะไหมไม่มากกลัวอืมไม่ชอบค่ะกลัวขมกเลอัวหลอายกลัวขมกลัวอะไรเงี้ยค่ะโค้ชแแลต้่วพตออนมานตีอ้นขาดไม่ได้ค่ะอืต้องมมีผักโค้ชก็มีบอกให้ว่าทําอาหารหลายอย่างอ่ะทําแบบเป็นน้ำพริกก็ได้ไม่จําเป็นต้องทานสลัดอย่างเดียวของโค้ชมีบอกหมดอ่ะน้ำพริกหนุ่มก็อร่อยค่ะโค้ชโค้ชสอนหลายอย่างอาหารมาดัดแปลงเอาให้เข้ากับรสชาติของตัวเองหรือแบบตัวเองชอบยังไงใช่ไหมคะใช่คนกลัวว่าเออเรียนกับโค้ชแล้วอุ้ยอันนี้ก็ไม่รู้จะทําอาหารอะไรทานไม่รู้จะอะไรขอบอกเลยคุณมาดัดแปลงได้ไม่ยากและอร่อยด้วยคือถ้าใจอยากจะทำตรงนี้ก่อนค่ใะชต้อ่งมีใจตรงนี้ก่อนคือแค่แบคบือมีความรู้เออแค่นี้แหละอืมจริงใช่ตรงนี้ประเด็นสําคัญมากเลยเพราะว่าพี่เรียนเนี่ยเข้ามาเรียนแล้วก็มีๆครวูาม้อันดับแรรกู้เลปยุ๊อบ่ะคือคนที่ยังไม่ลองปฏิบัติยังไม่อยากทําหรือคิดไปก่อนใช่ไหมคือเขาไม่รู้เขามองไม่เห็นหนทางอ่ะจริงใช่ๆถูกไหมคะถูกค่ะอันดับแรกเลยต้องมีความรู้อืมถ้าคุณมีความรู้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะเข้าใจเลยอืมที่พี่เรียนทําได้ทั้งหมดเนี่ยใน3 ข้อเนี่ยโค้ชขอถามหน่อยค่ะเพราะว่าโค้ชจะเน้นเสมอเลยใช่ไหมว่าทำไปเพื่ออะไรเพื่อตเัดีว๋ยวเรขาอเสริมตรงนี้ใช่ไหมใช่แเลพื้่อวตัพวี่เรเหราียญมีจุดประสงค์ใช่ไหมคะว่าหใชา่เงิคน่ะจากเงินแล้วจะไปทำอะไรก็จริงๆแล้วอ่ะก็อยากจะช่วยเหลือคนแบบโค้ชเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเห็นอันเนี้ยมันเป็นบุญกุศลแล้วอย่างหนึ่งอ่ะคนเป็นมะเร็งกันเยอะแล้วก็ไม่เข้าใจอืคมืออยากจะแบบให้ทุกคนดูอันเนี้ยค่ะแล้วก็ไม่อย่าไปกลัวเลยมะเร็งอ่ะจริงดีมากเๆลอืยคม่ะแล้วตอนเนี้ยไปตรวจพอหลังจากที่ปฏิบัติแบบนี้แล้วตอนนี้ไปตรวจแล้วก้อนเนี่ยมันหายไปเลยเหรอคะคือจับแบบไม่มีเลยใช่ไหมเออล่าสุดนี่คุณหมอมาจับเลยว่าให้คุณหมอผู้หญิงมาจับเพราะว่าตอนนี้ไปอันตราซาวไม่ได้อืมก็บอกไม่มีไม่เจอแห้งเลย แล้วผลตรวจเลือดเป็นยังไงบ้างคะผลจะเลือดดีค่ะเดี๋ยวจะส่งไปให้โค้ชแล้วก็ยกเป็นตัวอย่างได้เลยเพราะว่าอันนี้คือหายจริงจริงอันนี้พอประมาณเดือนนึงมั้งแล้วก็โทรมาว่าขอนัดไปตรวจร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมการผ่าตัดนะคะบอกว่าอ๋อก้อนยุบแล้วค่ะใช้วิธีธรรมชาติบำบัดตัดไปเลยคือแต่แบเดีบ๋ยวว่าปิดสายไปเลยเหรอหรือไงปิดสายไปเลยค่ะฮะจริงอ่ะจริงค่ะก็เลยเดีค๋ยุวณบอกว่าเนีก่ย้อนยุบแล้วแล้วเขาไม่ก้ถอานมยแุล้บวเแหล้รวอว่าคุณทำยังไงหนูบอกเขาเองเลยค่ะว่าวิธีธรรมชาติบำบัดใช้วิธีธรรมชาติบำบัดก้อนแลยุ้วบเลยค่ะทางโรงพยาบาลแบบเลิกคุยกับเราเลยเหรอคะเลิกคุยเลยค่ะวางไปเลยโอ้ my god จริงๆแล้วถ้าเกิดถ้าหมอสนใจที่จะบำบัดช่วยรักษาคนจริงๆน่าจะถามเรานะว่าเฮ้ยทำยังไงจะได้เอาวิธีนี้อ่ะไปช่วยคนอื่นต่อไปช่วยคนไข้คนอื่นต่อจริงไหมค่ะแต่นี่แบบไม่กถ็ามเดี๋ยวไม่คุยกับเราต่อไม่คุยค่ะวางเลยค่ะอ้าวที่อย่างนี้ตนัดะสาจยไปริงเลยๆเนาะคือค่ะถ้าหมอสนใจที่จะรักษาคนไข้จริงๆแล้วเจอคนไข้ที่หายได้อย่างเงี้ยน่าจะถามพี่ต่อนะว่าพี่ไปทำยังไงมาไม่ถามเราคุณโค้ชเพราะว่าคุณหมอบอกเองว่าไม่มีวิธีไหนที่จะทำให้ก้อนยุบได้ เดี๋ยวพอซาจากโควิดนะคะจะไปขอผลประวัติทั้งหมดแล้วก็จะส่งให้โค้ชที่หมอบอกว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้ก้อนยุบได้แล้วกลับไปให้แพทย์ท่านเดิมดูไหมคะเนี่ยว่ามันยุบได้โดยที่ไม่ได้ตัดอออ๋กอยังไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะว่ากะว่าให้แบบโควิดซาก่อนนะคะโค้ชเพราะว่าที่ส่งให้โค้ชสัมภาษณ์ช้าเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้ไปตรวจแต่พออันนี้ได้แล้วก็อยากจะให้โค้ชอ่ะเอาเคสของตัวเองเป็นตัวอย่างก็เลยส่งผลตรวจให้โค้ชว่าหายแล้วนะคะจริงๆหายตั้งแต่2 เดือนแรกที่บำบัดแล้วค่ะยุบตั้งแต่2 เดือนแรกที่บำบัดแลท้ี่วบแต่ำบว่ัาดตอนนไีด้้ผ่านมาเข้าเดือนตทัี้่งแตหก่ตอนเป็นกี่เดือนแล้วคะเนี่ยตอนนี้ผ่านเดมืาอนนานหรือวยันังที่28นี้10 เดือนค่ะที่บำบัดมา10 เดือนแล้วสุดยอดเลยคือการบำบัดแบบเนี้ยมันหายนานนะคะต้องบอกว่าหายขาดเนี่ยถ้าเรายังทำแบบนี้อยู่นะใช่
คือไม่คิดอยากจะกลับไปกินเนื้อสัตว์อีกเลยเพราะว่าไม่รู้อันนี้อร่อยแล้วอ่ะอร่อยแล้วก็คือบางคนนะคะเขาเข้าใจว่าบางคนนะพี่เหรียญเขาคิดอย่างนี้รีบๆหายจะได้กลับไปกินเนื้อสัตว์เหมือนเดิมแต่สำหรับคนที่คิดอย่างนั้นนะเดี๋ยวโค้ชฝากข้อคิดไว้อย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าชีวิตเรายังอยู่อีกนานนานๆทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะมีเนื้อสัตว์บ้างแบบสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยไปเจอเพื่อนฝูงนานๆทีน่ะมันไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเรามานั่งกินกันทุกวันจนกระทั่งร่างกายเราเป็นกรดนั่นแหละค่ะที่ทำให้เราป่วยแต่ถ้าเกิดว่านานๆทีสมมติว่าพี่เหรียญคิดว่าปรับอีกสักปี2ปีเพราะว่าพี่เหรียญยังไม่ถึงจุดนั้นโค้ชผ่านตรงนั้นมาแล้วไงคะมันผ่านมาเป็นแบบ10กว่าปีแล้วเนาะมันก็จะมีถึงจุดนึงว่าบางคนที่เขามีทานปลาบ้างนิดหน่อยเขาก็ยังมีอายุได้เป็น100ปีพอถึงเวลานะคะมันมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะลองทานเนี่ยสักนิดสักหน่อยเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ร่างกายเป็นกรดที่ทำร้ายร่างกายเรานะคะสำหรับคนที่ยังหยุดไม่ได้ 100% นะคะที่กำลังฟังอยู่ตรงนี้เนาะคนให้ข้อคิดตรงนี้ไม่ใช่ทานจนกระทั่งร่างกายเราป่วยทานแค่ให้รู้รสเท่านั้นเองพี่เหรียญคิดว่ามีอะไรที่อยากจะฝากไว้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งไทรอยด์เนี่ยอยากบอกอะไรเขาบ้างคะคืออยากบอกว่าหนึ่งน่ะอย่ากลัวแล้วเนี่ยเป็นมะเร็งไทรอยด์แต่ไม่ทำการผ่าตัดอะไรเลยแล้วก็รักษาโดยวิธีธรรมชาติบำบัดอย่างเงี้ยยุบได้หายได้เพียงแต่ขอให้คุณน่ะเข้าใจแล้วก็มีความรู้ไม่ใช่มะเร็งไทรอยด์อย่างเดียวคิดว่ามะเร็งกับทุกชนิดอ่ะใช่ไม่ใช่มะเร็งไทรอยด์อย่างเดียวเพราะว่าวิธีนี้คือการเหมือนกันการรักษาแบบยั่งยืนแล้วหายขาดคือเรียกพูดภาษาชาวบ้านเลยถอนรากถอนโคนชอบคำนี้ไม่ค่อยมีคนใช้ถอนรากถอนโคนใช่ค่ะแล้วเปลี่ยนตัวเองด้วยไหมคะคือเปลี่ยนเหมือนได้คนเปลี่ยนเป็นคนใหม่ด้วยใช่ไหมพี่แข็งแรงผอมมีแต่คนบอกผอมทำไมดำอ่ะผอมดำก็ตากแดดไงเพราะว่าแดดได้ทั้งป้องกันโควิดด้วยแล้วก็มะเร็งด้วยแต่ว่าตากมานานแล้วตามโค้ชสอนผิวดำไปแข็งแรงโอเคใช่ดำและแข็งแรงนี่แหละค่ะอยากจะฝากบอกว่าอย่าคิดนานอย่าเสียเวลาเลยเราเจอครูดีแล้วอ่ะถือว่าเราก็โชคดีเรามีบุญแล้วอ่ะนอกจากด็อกเตอร์แมคเกอร์สันท่านเกิดมาในโลกนี้แล้วอ่ะเรายังเจอคนที่ถ่ายทอดความรู้ของด็อกเตอร์แมคเกอร์สันอีกอ่ะคุณไม่ต้องไปหาแล้วอ่ะคุณมาเถอะคุณอย่ากลัวคุณเปิดใจให้กว้างโค้ชไม่ใช่หมอนะแต่โค้ชอ่ะมีความรู้จริงๆหายเพราะโค้ชอ่ะค่ะจะบอกเลยค่ะภูมิใจคนเป็นโค้ชที่ภูมิใจมากๆคนที่เก่งที่สุดคือพี่เหรียญ นะคะคือเป็นคนที่ตัดสินใจทำได้โค้ชเป็นคนที่ให้ความรู้เนาะก็พูดเสมอว่าเป็นคนที่ให้ความรู้อยู่ที่ว่าคุณจะหยิบความรู้นี้ไปทำหรือเปล่าก็อยู่ที่ความเชื่อของคุณด้วย แล้วการบำบัดแบบนี้นะคะพี่เหรียญมีการทรมานไหมคะไม่ทรมานช่วงแรกๆอาจจะมีแบบตามสเต็ปยังไม่ค่อยทันเนี่ยค่ะเวลายังไม่ค่อยทันแต่ก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ทรมานอะไรเลยค่อยๆปรับเพราะว่าอย่างตารางที่โค้ชใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละคนบางทีมีภาระคุณก็ค่อยๆปรับคุณจะไปกลัวทุกอย่างปรับได้หมดบางคนกลัวอุ๊ยทำต้องเวลานี้เป๊ะหรอไม่จำเป็นพี่เหรียญเข้าใจไงคะพอพี่เหรียญเข้าใจเนี่ยก็เลยทำได้คนอื่นเนี่ยจะตั้งความกลัวไว้ก่อนเลยเนาะเอาความกลัวมาเป็นที่ตั้งไว้ก่อนอย่างเราเนี่ยวันนี้เวลานี้เราไม่ได้ทานไม่เป็นไรเราก็เลื่อนมาเลื่อนมาแล้วเราก็เสริมเข้าไปบางคนอุ๊ยไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้เวลานี้ก็ไม่ได้ต้องทำนู่นทำนี่อุ้ยอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วอ๋ออย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าปล่อยวางแล้วเห็นไหมจริงไหมใช่ค่ะแล้วอย่างเนี้ยที่คุยกับบางท่านน่ะที่เขาเนี่ยค่ะที่เขาถามนะคะก็บอกว่าเนี่ยอันนี้ก็ตื่นไม่ได้แล้วเวลานี้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำงานต้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคุณก็ปรับสิคะ บางคนเขาก็ไปดีท็อกซ์เนี่ยที่ทำงานก็มีด้วยเหรอคะเคยคุยกับบางคนมีค่ะ
สุดยอดแล้วก็ไม่รู้ทำได้ไงนะอ่ะเขาบอกเขากลัวเขาทำไม่ได้เนี่ยต้องดีท็อกเท่านี้ต้องอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ปราบเอาก็ไปดีท็อกที่ทำงานโอ้โหมีบางคนนะคะลูกศิษย์ของคนบางคนนะถือเครื่องคั้นน้ำแยกกากไปที่ทำงานเลยค่ะเอาไปแจกเพื่อนที่ทำงานด้วยบางคนบอกโค้ชอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่โค้ชฝากไว้เรื่องการมีวินัยใช่ไหมคะพี่เหรียญมีวินัยมากน้อยแค่ไหนมีวินัยตามโค้ชเลยเป๊ะทุกอย่างทุกวันนี้ก็อย่างเป๊ะตามสเต็ปตารางที่โค้ชบอกเลยแต่อาจจะมีแบบปรับเวลาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ซีเรียสกับมันโอเคพี่เหรียญเนี่ยทำทุกอย่างทำตาม12ขั้นตอนทำเป๊ะแต่ว่าไม่ได้ทำด้วยความเครียดแล้วก็ปรับให้เข้ากับชีวิตตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะโค้ชบอกว่าอย่าไปเครียดให้ทำแบบสบายๆจนกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราแล้วว่าค่ะโค้ชอืมโหอย่างนี้ทำได้อย่างนี้ดีมากเลยค่ะแรกๆก็เอาที่ตารางโค้ชค่ะไปเคลือบแล้วก็ปิดอยู่ที่ตู้เย็นเป็นข้อแนะนำที่ดี มีทิปเทคนิคอะไรที่จะแนะนำเพื่อนๆที่กำลังปฏิบัติอยู่ไหมคะแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบคนอื่นอาจจะนึกไม่ถึงสำหรับคนที่จะเริ่มที่ปฏิบัตินะคะก็คือว่าอยากให้แบบอะไรที่โค้ชเน้นว่าอันเนี้ยต้องงดก่อนอันดับแรกหรืออะไรที่อันเนี้ยควรจะทำตามถ้าคุณอยากหายเร็วไม่ใช่ว่าไม่ทำตามที่โค้ชบอกอันนี้แล้วคุณจะไม่หายนะคะแต่ถ้าคุณอยากหายเร็วคุณทำตามที่โค้ชสอนเลยค่ะไวค่ะไวแล้วอย่าไปแล้วโค้ชจะบอกว่าอุ้ยอย่าไปเร่งรีบคือแบบอย่าไปมุ่งมั่นกับมันว่าต้องหายแบบคือหายแบบหายอย่างเร็วเลยให้ได้เร็วๆตามใจตัวเองเนี้ยค่ะโค้ชจะบอกเลยว่ามะเร็งอะมันอยู่กับคุณมาตั้งเท่าไหร่แล้วคุณค่อยๆทำไปเวลาแป๊บเดียวค่ะไม่นานเลยเนี่ย อย่างเงี้ยปีที่แล้วโอนมาเนี่ย10 เดือนแล้ว แป๊บเดียวเองเนาะแป๊บเดียวเองค่ะเดี๋ยวตรงนี้โค้ชขอขยายนิดนึงนะคะตรงที่พี่เรียนบอกว่าคือใจอะเราคิดว่าเราอย่าไปกำหนดว่าเราจะหายเมื่อไหร่อย่าไปเร่งรีบคือไม่ต้องไปสนใจเลยคือฉันจะหายเมื่อไหร่ก็ช่างมันใช่จริงเราต้องคิดว่าหายแล้วเนาะใช่หายแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจว่าเมื่อไหร่พอคิดได้อย่างนี้ปุ๊บกลับกลายเป็นว่าหายเร็วใช่ค่ะนี่คือประเด็นที่พี่เหรียญจะบอกใช่ไหมคะพี่เหรียญใช้เวลาแค่2 เดือนกว่าอย่าไปโฟกัสมันมากอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปจับอย่าไปคลำมันปล่อยมันไปเนี่ยถ้าคุณเรียนอ่ะคุณจะรู้ว่าบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคุณจะรู้ไงถึงได้บอกว่ามันเยอะแต่มันไม่ได้ยากเกินที่เราจะทำได้จนทุกวันเนี้ยอยู่กับเขาแล้วก็มีความสุขกับเขาตัวเราก็มีความสุขแล้วในคอร์สเรียนเนี่ยโหมีวิดีโอเยอะมากเลยใช่ไหมมีหลายตอนมากเลยประทับใจในบทไหนมากที่สุดคะดีท็อกค่ะมันเกือบทุกอันจะว่าประทับใจดีท็อกอย่างเดียวไม่ได้โค้ชคือมันมีประโยชน์ทุกอันเลยอ่ะคือมันมีรายละเอียดนะคะโค้ชถึงได้บอกว่าการบำบัดมะเร็งเนี่ยมันไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวก็ไม่ใช่อารมณ์มันต้องควบคู่กันไปทั้งหมดนะคะเนาะบางคนก็จะกินแต่วิตามินก็ไม่ได้ถูกค่ะพักผ่อนก็ด้วยคือทุกอันมันไม่นั่นกันหมดเลยแต่ว่าคือพูดถ้าจะให้ว่าประทับใจนั้นก็คือประทับใจคอร์สพิชิตมะเร็งที่รักษาได้จริงๆขอบคุณอย่างมากเลยค่ะก็เนาะวันนี้สำหรับคนที่กำลังเป็นมะเร็งอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไทรอยหรือมะเร็งอะไรก็ตามเนี่ยการบำบัดเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะมีสอน12ขั้นตอนในการพิชิตมะเร็งนะคะแล้วก็โค้ชก็จะเน้นหลักสูตรของเกิร์ลสันแต่ไม่ได้สอนของเกิร์ลสันอย่างเดียวเราเอาความรู้หลายอย่างมารวมกันในคอร์สนี้สรุปมาให้สรุปมาแบบสรุปแบบละเอียดนะนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากมาเรียนนะคะก็ติดต่อโค้ชนาทาลีมานะคะที่ LINE @coachnatalie นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์
ทุกคนเลยนะคะที่ทั้งเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะป้องกันเอาไว้ใครที่อยากเรียนเพื่อที่จะป้องกันดูแลตัวเองหรืออยากจะไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะอย่างพี่เหรียญตอนนี้ก็ช่วยคนอื่นต่อใช่ไหมคะก็แนะนำติดต่อโค้ชนารีมาเพื่อที่จะเรียนคอร์สออนไลน์นี้เนาะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยใช่ไหมโดยเฉพาะช่วงนี้เนาะติดอยู่บ้านไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนได้ตลอดเวลาตลอดชีวิตเลยเนาะค่ะก็โค้ชนาตาลีก็ขอขอบพระคุณพี่เหรียญมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาช่วยคนอื่นหวังว่าความรู้ตรงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นมากๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณโค้ชด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไม่เจอโค้ชก็อาจจะผ่าตัดแล้วก็กลืนเลยตอนนี้ก็ดีใจมากๆค่ะที่เห็นพี่เหรียญหายจากมะเร็งได้ภายในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ยังแข็งแรงกว่าเดิมสุดยอดมากค่ะค่ะถ้าคุณที่กำลังจะเป็นมะเร็งอยู่อ่ะคุณมาเจอคลิปเนี้ยคุณโชคดีแล้วคุณทำบุญมาดีแล้วบอกเลยคุณเจอคลิปเนี้ยเพราะว่าอันนี้คือของจริงไม่ได้มีเป็นหน้ามาให้โค้ชไม่ใช่บอกเลยอันนี้คือของจริงหายจริงๆโค้ชไม่ได้มาจ่ายเงินให้เหรียญเลยนะคะเนี่ยบางคนคิดว่าโค้ชมาสัมภาษณ์มาสนทนายเนี่ยเพื่อที่จะขายวิตามินจริงๆแล้วอ่ะโค้ชสอนก่อนไม่มีวิตามินขายด้วยเลยสอนแล้วคนก็บอกว่าไปซื้อที่ไหนดีคะก็เลยต้องเอาวิตามินที่เลือกวิตามินที่ดีๆมาจำหน่ายตามที่สอนมีประโยชน์มากเลยค่ะที่โค้ชทำอย่างเงี้ยเพราะตัวเองอ่ะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วการที่จะเป็นคนเลือกมาให้อ่ะมันมีประโยชน์มากอ่ะส่วนผสมของวิตามินแต่ละตัวมีประโยชน์มากถ้าคุณเลือกไม่เป็นคุณอ่านไม่เป็นเนี่ยพอส่วนคุณทายคุณไปดูใกล้เคียงราคาไม่ได้อะไรกันเลยแล้วอันนี้คือโค้ชคัดมาให้แล้วอ่ะบอกเลยแล้วหลายอย่างโค้ชก็ทานเองก่อนที่จะนำมาขายด้วยซ้ำคือเห็นบางคนที่ว่าคอมเมนต์ใต้โพสต์ที่โค้ชวิดีโอค่ะบางทีอยากจะตอบแทนเลยอ่ะอยากจะไปตอบแทนว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งอ่ะคุณจะไม่คิดแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะก็ความเชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะคุณจะไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงก็ได้ค่ะต่อไปแล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละคนนะคะ